เรื่องการเงินนะคุณจะต้องรู้เทคนิคว่าอะไรที่มันจะทำให้คุณสามารถที่จะเรียกและดึงดูดเงินเข้ามาในชีวิตคุณได้มากกว่าเดิมแน่นอนเรื่องความรวยหรือเรื่องการเงินมันเกี่ยวกับเรื่องของการหามาได้เท่าไหร่จัดการกับมันได้เท่าไหร่แล้วใช้ออกไปเท่าไหร่นะคะแล้วไม่ต้องกลัวเลยเวลาใช้ไม่ต้องเสียดายกับมันไม่ต้องเสียดายเลยเวลาใช้เงินครูสอนให้คุณอย่าประหยัดแต่ครูไม่ได้สอนให้คุณฟุ่มเฟือยมันเป็นศิลปะของความรวยค่ะถ้าครูไม่เข้าใจ3อย่างนี้วันนี้ครูไม่สามารถซื้อบ้าน4ไร่ริมทะเลสาบด้วยเงินสดดังนั้น3กระบวนการนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากหามาได้เท่าไหร่จัดการกับมันยังไงและสุดท้ายใช้ออกไปเท่าไหร่โอเคไหมไม่ต้องเสียดายเวลาใช้ครูไม่เคยสอนให้ลูกศิษย์ครูประหยัดเพราะอย่างที่ครูเคยพูดถ้าคุณพ่อคุณแม่เราเจ็บป่วยขึ้นมาเราบอกแม่ประหยัดประหยัดหน่อยอย่าป่วยบ่อยนักไม่มีเงินจะจ่ายค่าโรงพยาบาลมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นอย่าประหยัดแต่จงหาเพิ่มและอย่าฟุ่มเฟือยค่ะเพราะทำไมไม่ต้องฟุ่มเฟือยเมื่อคุณบริหารจัดการการเงินเสร็จแล้วอะไรที่อยากจะใช้คุณแบ่งเป็นกองเรียบร้อยตอนเพราะฉะนั้นตอนใช้ไม่มีคำว่าอะไรฟุ่มเฟือยอยากได้ต้องได้แต่ได้ในสิ่งที่จัดสรรปันส่วนไว้หมดแล้วและนั่นคือการบริหารจัดการการเงินแบบ6กอง6จาค่ะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวอะไรเลยถ้าคุณเข้าใจศาสตร์แห่งการเงิน